ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งข้อสงสัยสารพัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตคำเรียกฐานอันเต็มไปด้วยความสับสนว่าจะเรียกว่าอย่างไรเพราะภายหลังการกราบบังคมทูลลาออกอดีตพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์ได้เดินทางไปทำบัตรประชาชนและปรากฏคำนำหน้าชื่อว่านางสาวศรีรัตน์สวัสดีถึงวันนี้อดีตพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์อดีตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้หวนกลับคืนมาเป็นสามัญชนกลายมาเป็นท่านผู้หญิงศรีรัตน์สวัสดีและกลับไปพำนักพักอาศัยอยู่ที่บ้านของนายอภิรุตและนางวันธนีสวัสดีผู้เป็นบิดาและมารดาตามชาติกำเนิดดั้งเดิมของตัวเองเหมือนดังคำกล่าวที่ว่าสูงสุดคืนสู่สามัญปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพท่านผู้หญิงศรีรัตน์ปัจจุบันล่าสุดท่านผู้หญิงศรีรัตน์ใครกำลังคิดถึงท่านดูด่วนภายหลังการกราบบังคมทูลขอลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เรื่องของอดีตพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์ได้รับความสนใจจากคนไทยและสังคมไทยอย่างใกล้ชิดในทุกความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการใช้ชีวิตหลังกลับคืนสู่ความเป็นสามัญชนและนำมาซึ่งกระแสข่าวปล่อยข่าวลือและอื่นๆตามมามากมาย